สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาอีกลูกกรมอุตุเตือนพายุโซนร้อนจ่อถล่มไทยฝนตกอุณหภูมิลดวันที่9พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุดีเปรสชันพายุระดับ2บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเอตาวพายุระดับ3แล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ในประเทศไทยมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายนนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิลดลง 9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ